ว่าพี่ยังยืนคอยเปิดหน้าต่างออกมาสักหน่อยพี่จะพลอยชื่นใจชื่นใจอยากขึ้นไปหาแก้วตาก็ท้อคิดไปหัวใจเริ่มฟอเกรงกลัวพ่อไม่กล้าขึ้นไปแต่รักเหลือล้นต้องฝืนทนสู้อดทำใจก้าวขาไปหรือไม่ไปและส่งหัวใจขึ้นไปก็พอหลับหรือยังถ้ายังไม่หลับเอามือขยับจับหน้าต่างแง้มบ้างสิน้องโผล่หน้าออกมาให้รู้ว่าพี่มายืนรอได้เห็นสักนิดก็พอเป็นคำขอร้องจากดวงใจพี่ส่งหัวใจขึ้นไปถึงห้องให้รู้ว่าพี่รักน้องยืนแอบมองจนท้องฟ้าใสฟ้าสางแล้วนาไม่เห็นหน้าพี่ก็ไม่ไปสาธุหลวงพ่อดลใจให้สามวัยโผล่หน้ามาบองจริงๆไอ้เพื่อนเลิฟอ๋อเสียงพ่ออยู่นะหลับหรือยังถ้ายังไม่หลับเอามือขยับจับหน้าตาแง้มบ้างสิน้องโผล่หน้าออกมาให้รู้ว่าพี่มายืนรอได้เห็นสักนิดก็พอเป็นคำขอร้องจากดวงใจพี่ส่งหัวใจขึ้นไปถึงห้องให้รู้ว่าพี่รักน้องยืนแอบมองจนท้องฟ้าใสฟ้าสางแล้วนาไม่เห็นหน้าพี่ก็ไม่ไปสาธุหลวงพ่อดลใจให้สามวัยโผล่หน้ามามองเยี่ยมว่าเยี่ยมจริงๆชัยชนะต้องอยู่กับพวกเราเออดูเยี่ยมมากเลยขอบคุณมากครับเจ้านายหน่อยนะคุยเจ้านายนิดนึงครับผมเดินหน้าสบายสวัสดีครับครับเยี่ยมจริงๆครับคุณร้องแบบนี้เก่งมากเก่งมากจริงๆจำรองของใสกลางตุ้มนี่ไปพบที่ห้องนะเวลาสักสิบโมงเช้าฉันมีเรื่องสำคัญมีธุระจะคุยด้วยอย่างมากบอกให้นอนนะพี่ก็ไม่ยอมนอนบอกว่าจะรอพี่รุ่งอยากจะรู้ว่าพี่รุ่งจะทำได้หรือเปล่าปะโถเอ้ยฝีมือระดับนี้แล้วยังไงก็ไม่ทำให้ใครผิดหวังอยู่แล้วนี่เชื่อกันไหม
คนเงียบกันทั้งงานเลยนะเว้ยเสี่ยงมันนะสะกดแขกให้นั่งติดอยู่กับที่เก้าอี้โอ้ยครับปวดที่ตั้งนานอันมาถึงนี้ไปก่อนโอ้ยเอ็งเชื่อไหมคานี่ข้นหัวลุกเลยตอนที่เจ้านายเรียกเอ็งเข้าไปคุยนะแล้วเขาว่าไงพี่พรุ่งนี้เขาขอพบ10 โมงเช้าจ้ะสาธุขอให้พี่ได้ในประสาทตอนที่เธอเล่าให้ฟังก็นับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากคือว่าเอาตามแบบฉบับของบรรดาครูเพลงรุ่นเก่าเขาแต่งเองขายเองแล้วก็ร้องเองคือเป็นการไม่เสียเปรียบพวกนายทุนฉันยินดีสนับสนุนนะไอ้เงินแค่นี้มันเรื่องเล็กมากสำหรับฉันหรือถ้าหากว่าเธอจะตั้งวงด้วยฉันก็พร้อมนะผมคงไม่กล้ารบกวนท่านขนาดนั้นหรอกครับเอาแค่เพลงชุดแรกเนี่ยให้ได้ออกวางตลาดซะก่อนถ้าไม่เกิดก็หยุดแค่นั้นแต่ถ้าโชคดีแฟนเพลงให้การต้อนรับแค่ชุดเดียวเนี่ยผมก็คงจะพอมีเงินตั้งวงเองได้ผมนึกไม่ถึงเลยครับว่าท่านน่ะจะให้ความกรุณาผมถึงเพียงนี้ฉันเองมันก็ล้มลุกคลุกคลานมานานมาก่อนเหมือนกันนะแล้วอีกอย่างนึงที่ฉันรอดชีวิตมาได้ก็เพราะว่าเธอฉันเห็นว่าเธอเนี่ยมีแววทางนี้แล้วก็มีความตั้งใจมานานฉันก็อยากจะส่งเสริมเธอฉันน่ะไม่ใช่เจ้าของครอบเจ้าของค่ายหรอกนะเพียงแต่ว่าฉันเป็นผู้ที่ออกเงินให้แล้วผลกำไรตอบแทนก็เป็นของเธอทั้งหมดนะเอาอย่างนี้นะในช่วงนี้เธอก็ไปจัดการเรียบเรียงเพลงทั้งหมดเลยนะแล้วก็เข้าห้องอัดเลยส่วนเรื่องห้องอัดก็ให้คุณกมลเขาช่วยจัดการให้ต้อนรับท่านแล้วสำหรับเรื่องเงินเธอก็เบิกได้ที่คุณวิรัติเขานะไม่แน่นะฉันอาจจะให้คุณวิรัติได้เขาช่วยดูแลเธอในเรื่องการเงินเวลาที่เธอโด่งดังขึ้นมาแล้วจะได้ไม่เสียเปรียบใครเขาขอบพระคุณท่านมากจริงๆเลยครับถ้าผมเกิดนะผมจะเอาเงินทุนมาคืนท่านแต่ถ้าไม่เกิดผมก็จะกลับบ้านครับ ใจเย็นๆอย่าเพิ่งท้อแท้นะที่นี่นะไม่ทิ้งเธอแน่ช่วยให้คนป่วยดีกว่าทำให้คนตายคุณกมลคุณวิรัติคุณช่วยแบ่งงานกับคนละไม้คนละมือนะอย่าย้ายกันไปทำครับครับท่านมากินแตงโมเร็วแตงโมนะเอาข้าไม่หาจะข้าหรอกพี่รุ่งมีโชคดีนะมีทั้งนายที่ใจดีแล้วก็มีน้ำใจด้วยนี่เจ้านายของพี่นะอุ้ยเขากล้าเสี่ยงมากเลยนะเงินนี่มันไม่ใช่น้อยๆเลยนะพี่ฮะก็ใช่สิเงินเยอะแล้วเยอะมากด้วยเราอะนะต้องพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็ประหยัดที่สุดด้วยเฮ้ยข้ายังไม่เห็นทางเลยวะว่าเองอ่ะจะทำดีที่สุดและประหยัดที่สุดยังไงเนี่ยอ่ะก็ร้องเองแต่งเองทำดนตรีเองจะเสียก็แค่ค่าห้องอัดเท่านั้นแหละอ้าวแล้วไปรายการวิทยุแล้ววะเออมันก็เสียอีกไม่เท่าไหร่หรอกรายการวิทยุอ่ะนะถ้าเทปเราวิ่งแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะมันก็ไล่มาเทมาได้ไว้อย่างนี้ใช่อย่างนี้ต่อไปนะพี่จะต้องได้อยู่ตึกแถมมีรถเก๋งขับด้วยฝันกูเรียกนี่นับว่าเองโชคดีจริงๆนะโว้ยที่ได้คบคนดีๆอย่างเนี้ยไม่ต้องไปแบกร้องหรือไปทู่บ้านหัวหน้าวงแบบนักร้องคนอื่นเขาปะโถ่เอ้ยคนเราจะดังอะไรก็ยังไม่ยุ่งแล้วยิ่งไปเจอเจ้านายให้ดีๆให้การสนับสนุนอย่างนี้นะพวกเรายาวเฮ้ยแล้วท่านจะตั้งวงให้เองทำไมเองไม่ช่วยโอกาสตอนนี้เลยวะข้าไม่ใช่คนช่วยโอกาสเพราะว่าเพลงชุดแรกเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงสังเกตดูนะดารานักร้องสมัยนี้เนี่ยเกิดง่ายตายเร็วไม่เหมือนสมัยก่อนเกิดยากแต่ถ้าเกิดแล้วนะโอ้โหดังเป็น30-40 ปีเลยล่ะ
ข้าก็เลยยึดลักข้องครูพยงมุกดาที่ท่านสั่งสอนมาเราต้องเดินอย่างระมัดระวัง